ความเสร็จแล้วเนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญตีไม่รับวินิจฉัยตรงนี้ปุ๊บพรรคเพื่อไทยชูศักดิ์สิรินิจก็รีบออกมาเลยบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีปัญหาแน่นอนซึ่งเขาตั้งใจจะไม่แก้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในภายใต้สัญญาปีศาจของเพื่อไทยแต่ทางคุณพลิตก็คิดว่าเอาไม่ได้คิดเหมือนกับชูศักดิ์สิรินิจคุณพลิตบอกว่าอย่างนั้นน่ะสามารถที่จะเดินต่อไปได้คุณพลิตก็ได้บอกว่าก็ย้อนกลับไปตอนแรกเลยไม่ต้องมานั่งตั้งกรรมการศึกษาเพราะว่าพอตั้งกรรมการศึกษาเนี่ยแล้วก็โยงไปเพื่อจะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกสวัสดีครับพลอยรังสตูดิโอจากข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้พรรคก้าวไกลยืดระยะเวลาในการชี้แจงเรื่องคดีถ้าไป30วันศาลบอกว่าให้แค่15วันเท่ากับศาลจะวินิจฉัยในวันที่3พฤษภาหลังจากนี้ไปอีก2สัปดาห์เศษๆคือ15วันคุณพิธาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางเดลี่นิวโดยมีหัวข้อว่าขอจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับซาตานใครไปทำสัญญากับซาตานไว้วะผมอยากจะเอาชนะด้วยฝีมือของพวกผมวิธีการแนวทางของพวกผมมันจะเป็นการที่มีชัยชนะอย่างน่าภาคภูมิใจแต่ที่น่าแปลกใจก็คือทั้งสังคมคิดไปเรียบร้อยแล้วว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบแน่แล้วคนทั้งสังคมเอาตะกะอะไรมาที่มีครอบเรื่องนี้แต่อันแรกเลยนะคนที่ไม่ได้ชอบพรรคก้าวไกลอยู่แล้วมีพรรคการเมืองในใจคือพรรคอื่นๆอยู่แล้วพวกนั้นโอเคเขาอยากให้ยุบคนที่ศรัทธาในพรรคก้าวไกลแล้วก็คนที่เชื่อมั่นในหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วก็เหตุผลรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำนั้นมันดำเนินการตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมเขาถึงฟันธงว่าถูกยุบแน่เพราะว่ามันเป็นความเสื่อมศรัทธาที่มีต่อองค์กรทั้งกกต.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรู้ว่ากกต.เนี่ยมั่วนิ่มไปอนุญาตให้เขาเอาไปหาเสียงได้แล้วคนร้องตอนแรกกกต.ก็บอกว่าเป็นการหาเสียงโดยสุจริตไอ้เนี่ยมันก็ยืนยันอยู่แล้วว่ากกต.เห็นด้วยแล้วก็เป็นผู้อนุมัติแต่ก็ถือไปบอกว่าให้ยุบพรรคได้ตามคำชี้แจงของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคุณพิธาก็ได้พูดเอาไว้ว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเอามาบัญญัติทั้งหมดเนี่ยที่เรื่องการล้มล้างแล้วโยงไปถึงเรื่องคดียุบพรรคเนี่ยอันเนี้ยมันเพิ่งจะเริ่มตอนทีหลังเมื่อวันที่31มกราคมที่มีการตัดสินว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันอาจนำพาไปสู่การล้มล้างคืออาจจะแล้วคำว่าอาจจะเนี่ยก็ไปยกเรื่องราวในอดีตมาผสมปนเปซึ่งในเมื่อมันเป็นคำแค่ห้ามการกระทำก็โอเคจริงๆแล้วมันก็ไม่มีหลักกฎหมายอะไรที่เอาอดีตมาตัดสินกันมั่วตัวแบบนี้แต่ว่าก็คือว่ายอมไปตั้งแต่ตอนนั้นก็คืออ่ะโอเคถือว่ามันเป็นการตัดสินอะไรแบบมาตรฐานใหม่แต่มันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาญาหรือว่าตัดสิทธิ์ของคนทางการเมืองอันนี้มันเป็นเรื่องรุนแรงก็คนทั้งสังคมก็รู้นะว่ามันไม่น่าจะนำพาไปถึงตรงนี้แต่ยอมรับเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่งงๆของคนทั้งสังคมแล้วก็อีกประโยคนึงที่คุณพิธาได้ไปพูดอยู่ที่ขอนแก่นตอนไปเล่นสงกรานต์แล้วก็ได้พูดกับประชาชนที่ขอนแก่นว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการเล่นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายก็ได้อันนี้คือมีอะไรอยู่ในใจแต่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวซึ่งคุณพิธาก็ได้พูดหลังจากนั้นว่าแต่ก็บอกว่าหวังว่าจะกลับมาแล้วการกลับมาครั้งนี้อีก3ปีข้างหน้าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนจากคำพูดของคุณพิธาที่ขอนแก่นนี้มันมองเป็น2มุมทีแรกก็รู้สึกว่าสงสัยมันเป็นความเชื่อที่ทุกคนก็เชื่อคือเสร็จแน่เขาเล่นแน่แต่อีกความเชื่อนึงเป็นความเชื่อด้วยความหวังและก็ศรัทธาที่ว่ามันต้องรอดซึ่งสิ่งนี้มันจะต้องอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นนักสู้ทุกคนอยู่แล้วซึ่งบางคนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไกลไม่ชอบคุณพิธาก็บอกว่าเอ้ยอย่ามาฝันลงลมแรงๆแต่สำหรับคนที่เชื่อมั่นในหลักความยุติธรรมแล้วก็เชื่อมั่นในความเป็นนักสู้ของพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาแล้วก็ของประชาชนทุกคนก็คิดว่าการสู้ทุกแนวลบการสู้ทุกความเชื่อมันจะต้องมีความศรัทธาแล้วก็มีความจริงจังในการต่อสู้ไม่ว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทั้งคุณพิธาแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรก็มีความคิดเรื่องว่าการที่สู้สุดทางเนี่ยมันจะต้องทำแต่มันก็เป็นติ่งที่อยู่ในความเชื่อของทุกๆคนว่าไอ้ห่าเอ้ยแม่งเล่นกูแน่แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดมันยุบพรรคแล้วจะทำกันยังไงถ้าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบช่วงเดือนพฤษภาจังหวะที่สวชุดปัจจุบันกำลังจะหมดสมัยพอดีแล้วการเลือกสวชุดใหม่ก็อยู่ในสภาวะตะดุมดันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองในสภาซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับประเด็นการออกกฎหมายอะไรต่างๆฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลเป็นแกนหลักมันก็เหมือนกับว่าระสำระสายไม่มีฝ่ายค้านสวก็กำลังจะหมดวาระแต่ก็ยังรักษาการอยู่นั่นแหละแต่ความชัดเจนอะไรต่างๆมัน
จะไม่มีโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับเรื่องตีความให้กับรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญ7-0พอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บพรรคเพื่อไทยแหละเป็นคนตัวดีเป็นเลือกเป็นแกนนำทั้งพรรคร่วมรัฐบาลว่าให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเสร็จแล้วเนี่ยพอศาลรัฐธรรมนูญตีไม่รับวินิจฉัยตรงนี้ปุ๊บพรรคเพื่อไทยชูศักดิ์สิรินิจก็รีบออกมาเลยบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีปัญหาแน่นอนซึ่งเขาตั้งใจจะไม่แก้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในภายใต้สัญญาปีศาจเพื่อไทยแต่ทางคุณผลิตก็คิดว่าเอ้าไม่ได้คิดเหมือนกับชูศักดิ์สิรินิจคุณผลิตบอกว่าอย่างนั้นน่ะสามารถที่จะเดินต่อไปได้คุณผลิตก็ได้บอกว่าก็ย้อนกลับไปตอนแรกเลยไม่ต้องมานั่งตั้งกรรมการศึกษาเพราะว่าพอตั้งกรรมการศึกษาเนี่ยแล้วก็โยงไปเพื่อจะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่วินิจฉัยจะมาแก้ไขกันเองพออย่างเงี้ยพรรคก้าวไกลมองอย่างนึงพรรคเพื่อไทยเขาก็จะเล่นลิ้นอีกอย่างนึงอันเนี้ยมันก็ต้องเกิดการต่อสู้แต่ถ้าเกิดผูกยุคไปแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลก็เหมือนกับว่ามันไม่เป็นจังหวะในการต่อสู้ถึงจะตั้งพรรคใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกทอดเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกสิ่งที่คุณพิธาอธิบายในการที่จะใช้เหตุผลในการอธิบายกับศาลรัฐธรรมนูญก็คือบอกว่าตามแนวทางของทุกคนในประเทศเนี่ยต้องการที่จะรักษาสถาบันกษัตริย์ให้สืบทอดต่อไปอันเนี้ยจุดหมายตรงกันซึ่งวิธีทางที่จะนำไปสู่จุดหมายนั่นน่ะของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่ากลุ่มที่อนุรักษ์ก็สุดตรงเต็มที่กลุ่มสายกลางนี่ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่แล้วมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ก็สุดตรงไปทางซ้ายสุดซึ่งจุดที่พรรคก้าวไกลมองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการรักษาสิทธิมนุษยชนซึ่งการรักษาสิทธิมนุษยชนน่ะมันก็ไปคาบเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112คนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112น่ะมันมีทั้งพวกที่แบบก้าวร้าวผิดจริงอันนั้นก็ต้องตามกระบวนการของกฎหมายแต่ส่วนพวกที่แบบอยู่ระหว่างความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกันแล้วก็เกิดมีการทำอะไรที่แบบไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจริงของเขาตรงนี้มันเป็นคนที่จะต้องเอามาพูดกันให้ในสังคมให้เขาเข้าใจมันก็เลยต้องเกิดเรื่องการมีการให้ประกันตัวเนี่ยคือเรียกว่าการสายกลางผิดก็ว่ากันไปตามระบบกฎหมายแต่ที่ไม่รู้ว่าผิดหรือยังไม่เกิดการให้ประกันตัวแล้วตรงนี้มันก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆแต่คุณพิธาก็บอกว่ามันก็มีการที่ยกฟ้องอะไรไม่มีการเอาเรื่องเอาความผิดมันก็มีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้แสดงว่ามันก็เกิดการทั้งเข้าใจผิดจากระบบแล้วก็ทั้งการถูกกันแกล้งเจตนาตรงนี้ก็เลยจะต้องเกิดการพูดคุยโดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่มีใครผูกขาดความคิดอะไรก็จะไปอธิบายวิธีการแบบนี้ให้กับศาลรวมถึงมีการพูดคุยถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ความเหมาะสมว่าอาจจะมีการลดโทษมีการอะไรให้มันได้สัดส่วนอันนี้คือสิ่งที่พรรคคิดแล้วก็ทำซึ่งมันถูกการป้ายสีใส่ร้ายอะไรต่างๆแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะฟังหรือเปล่าก็ต้องไปอธิบายตามเหตุผลอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้นายกบางประเทศก็ใช้สำนักงานอัยการในการฟ้องร้องไม่ใช่ประชาชนทั่วไปใครก็ได้เนี่ยมันจะเป็นการกลั่นแกล้งกันไม่ผ่านกระบวนการคิดที่ยุติธรรมพอก็พยายามจะอธิบายว่าพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างอะไรเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะซ้อก่อนบอลทำลายซึ่งคุณพิธาได้บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยได้อธิบายไปตอนในขั้นแรกแล้วแต่ศาลก็ยังอยากให้หยุดการกระทำอยู่ดีซึ่งคุณพิธายังเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีความยุติธรรมในหลักการที่ให้หยุดการกระทำโดยเอาเหตุการณ์เก่าๆมาพูดเอามาเชื่อมโยงก็อาจจะยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นการตัดสินที่ไม่ได้ลงโทษใครเลยแต่สำหรับที่เรื่องยุบพรรคเนี่ยมันจะเอามาตรฐานเดิมๆมาตัดสินเนี่ยใช้ไม่ได้ซึ่งวิธีการที่คุณพิธาพูดและกระทำในการต่อสู้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะต้องยืนยันให้กับสังคมรู้เลยว่าทั้งสังคมประเทศไทยทั้งสังคมโลกให้รู้เลยว่าเรื่องราวแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญระบบกฎหมายของประเทศไทยอ่ะจะซื่อตรงหรือว่าจะบิดมันไปอีกได้สักแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าขนาดลงโทษแค่ให้หยุดการกระทำยังให้โอกาสในการชี้แจงแล้วลงโทษถึงขนาดยุบเนี่ยจะมีหลักการเกณฑ์และก็เหตุผลให้กับสังคมได้ชัดเจนสักแค่ไหนแล้วก็ยังยืนยันให้สังคมได้รู้ว่าการกล่าวหาว่าใครล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากแล้วมันจะต้องมีเหตุผลที่แบบเอื้อประโยชน์มันจะต้องมีเหตุผลที่จะทำให้ทำการอย่างนั้นอ่ะอย่างเหมาะสมไม่ใช่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแก้กฎหมายตามสภาแล้วมันจะไปล้มล้างได้ยังไงไม่ได้มีเหมือนกับว่าเป็นมีกองกำลังมีอาวุธศาลจะต้องนิยามคำว่าล้มล้างให้ชัดเจนคือมันมีเรื่องนึงเลยที่ชัดเจนแล้วทุกคนในประเทศเนี่ยรู้ว่าใครที่สามารถที่จะล้มล้างการปกครองได้ก็คือการทำรัฐประหารเดียวเลยสำหรับประเทศนี้วิธีอื่นมันจะทำได้ยังไงแล้วก็อีกอันนึงคือในข้อหาสมคบคิดกับต่างชาติแล้วเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติแล้วก็การแบ่งแยกดินแดนแล้วก็อีกอันนึงคือแบบการปกครองอ่ะเสียเนี่ยไม่ต้องเถียงเลย
เรียกว่าล้มล้างแน่นอนซึ่งคุณพิธาบอกว่าที่ตัดสินให้กับพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้บัญญัติในกฎหมายมาก่อนใช่ไหมอ่ะว่าแก้ปัญหาแก้กฎหมายในสภาเกี่ยวกับมาตราของ112เนี่ยมันก็คืออยู่ในหมวดของการแก้กฎหมายทั่วๆไปอยู่แล้วมันไม่ได้แยกออกมาว่าห้ามแก้แล้วไปเสนอว่าจะแก้ให้ได้แต่แล้วกกต.ก็เต้นกกต.ก็จะพูดด้วยสิวะแต่กกต.เนี่ยมันก็เคยทำเรื่องอย่างนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นของกรณีไทยรักษาชาติที่เสนอชื่อทุนกระหม่อมมาเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งถ้ากกต.บอกว่าเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ออกไปไม่ได้เออถ้ากกต.บอกอย่างนี้นะแล้วเกิดมีการไปร้องว่าเออกกต.บอกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วไปยุบพรรคซึ่งกกต.ก็สึกเซ็นไปแล้วพอมีเรื่องราวอะไรมากกต.ก็บอกว่าอ๋อไม่รู้อายุยุบด้วยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ซึ่งเนี่ยของพรรคก้าวไกลน่ะกกต.ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นปฏิปักษ์หรือล้มล้างหรือเปล่ามีคนไปร้องยังบอกว่าไม่เป็นปฏิปักษ์ก็สามารถจะหาเสียงต่อได้แล้วอยู่ดีๆกกต.ก็มาเสนอยุบพรรคแล้วสิ่งเนี้ยถ้าเกิดว่ายอมจำนนโดยไม่สู้ไม่อะไรเลยเนี่ยมันใช่ไหมอ่ะสรุปแล้วเนี่ยนิยามคำว่าล้มล้างของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาประกอบเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวันที่31มกราแล้วจะเอาเรื่องราวที่มาประกอบวันที่31มกราเนี่ยมาตัดสินเรื่องราวที่มันเกิดก่อน31มกราได้ด้วยหรือแล้วยิ่งไปกันใหญ่ว่าจะย้อนไปถึง44ธันวาคมเนี่ยมันก็เลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วสุดท้ายคุณพิธาก็ได้พูดอยู่ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดลินิวส์มันก็สามารถอธิบายได้เต็มที่ด้วยหลักการและเหตุผลซึ่งสังคมโลกคนไทยทุกคนเข้าใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลจากศาลรัฐธรรมนูญมันก็มีอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้สังคมไทยทั้งสังคมเนี่ยตัดสินก่อนคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่าโดนยุบแน่ซึ่งคุณพิธาก็ได้ถามท่านผู้ชมแล้วก็คนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะรักพรรคก้าวไกลหรือว่าไม่ชอบเลยก็แล้วแต่ไปสังคมโลกได้ยังไงแล้วเราจะไปบอกว่าชวนการลงทุนจากต่างประเทศมาได้ยังไงในเมื่อเขาบอกว่าอ้าวอยู่ไม่ยุติธรรมกับคนในประเทศเลยกับบริษัทต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเกิดวันดีคืนดีอยู่เกิดเอาความไม่ยุติธรรมนั้นมาใช้เนี่ยความเชื่อถือของต่างประเทศมันจะไม่มีซึ่งไอ้ระบบกกต.แล้วก็การยุบพรรคอะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยไปเอามาจากเยอรมันนะซึ่งคุณพิธาบอกว่าก็ไปสอบถามกับที่เยอรมันต่างๆนักกฎหมายอะไรต่างๆก็บอกว่าการยุบพรรคในเยอรมันอ่ะจะง่ายเหมือนกับประเทศไทยไหมซึ่งเยอรมันบอก no ไม่มีเยอรมันบอกว่าประเทศไอเนี่ยจะยุบพรรคด้วยการล้มล้างการปกครองเนี่ยประเทศมันจะต้องมีกองกำลังติดอาวุธแล้วได้พูดต่อถึงการที่จะมาใส่เอาคดีล้มล้างมาใส่ให้กับพรรคฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศมันไม่ใช่ความเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความเป็นฝ่ายค้านที่ถูกใส่ร้ายอันเนี้ยมันกำลังทำลายประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่ามันจะทำให้การตรวจสอบพวงดุลต่างๆเนี่ยมันหมดประสิทธิภาพเรียกว่าเป็นการทำลายอำนาจตรวจสอบพวงดุลของฝ่ายค้านอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าช่วงเวลามันช่างตรงกันเหลือเกินเพราะว่าประชาธิปไตยอ่ะไม่ได้วัดว่ารัฐบาลน่ะเข้มแข็งแค่ไหนเพราะว่ารัฐบาลที่เข้มแข็งแต่มันอาจจะมีการทำอะไรไม่ดีมิชอบอาจจะมีการคอร์รัปชันอะไรได้แต่สิ่งที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยคือฝ่ายค้านเข้มแข็งแค่ไหนต่างหากเพราะว่ามันคือการตรวจสอบพวงดุลซึ่งคุณพิธาได้ชี้แจงให้กับสังคมได้เข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการยุบพรรคอะไรต่างๆเนี่ยยุบกันโหดนับหลายสิบพรรคนะซึ่งอาจจะเป็นร้อยเลยก็ได้เพราะมันพรรคเล็กๆนับไม่ถูกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าปกติมากๆคุณพิธาได้ตอบคำถามพิธีกรว่ารู้สึกอะไรบ้างที่จะถูกยุบพรรคคุณพิธาบอกว่าผมได้สู้จนสุดฤทธิ์ของคนคนนึงแล้วทำพรรคที่ตั้งมา3ปีชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไม่มีอะไรติดค้างใจแล้วการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งที่ใสสะอาดสำหรับพรรคก้าวไกลเลยเพราะว่าเป็นพรรคที่ไม่มีการซื้อเสียงอย่างเนี่ยอยู่ในกติกาอยู่ในหลักของกฎหมายทุกอย่างซึ่งคนที่ไม่ได้ชอบพรรคก้าวไกลแต่ยอมรับเรื่องที่ว่ามันสามารถทำให้คนมาเลือกโดยไม่มีการซื้อเสียงเนี่ยคือสุดยอดของพรรคการเมืองแล้วมีจริงๆแล้วมีพรรคเดียวในประเทศนี้ที่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้มาเป็นอันดับหนึ่งสุดท้ายคุณพิธาก็เลยพูดคำนี้ออกมาผมขอเดินจากไปอยากกู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับสาธารแล้วตอบคำถามที่พิธีกรถามด้วยนะบอกว่าแล้วยังเชื่อในทฤษฎียิ่งยุบยิ่งโตหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าผมไม่ได้เชื่อในทฤษฎีแต่ผมเชื่อในหลักการเหตุผลของการกระทำแน่นอนว่าถูกยุบถ้าถูกยุบพักเนี่ยมันอาจจะมีความอ่อนแอเกิดขึ้นในระยะแรกแต่พูดถึงเรื่องบูมแมลงยิ่งกว้างไปก็ยิ่งกลับมาเร็วซึ่งบูมแมลงนี้ก็คงหมายถึงสภาวะของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์และก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้กระทำและก็ตรงจริตกับสังคมตรงจริตตรงไหนทุกนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นนโยบายที่สร้างจากความต้องการของประชาชนไม่ได้สร้างจากแนวคิดของพรรคเพราะนั้นมันจะไม่มีหรอกว่าจะแจกนู่นแจกนี่โดยแบบว่าประชาชนไม่รู้เรื่องถ้าพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีประชาชน
อยู่กลุ่มนึงที่ช่วยอธิบายได้เลยเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนไม่ใช่แบบเจ้าของพรรคเขาคิดเองสรุปแล้วนะคุณพิธาบอกว่าถึงผมก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นคุณทุกคนในพรรคก็แต่บอกคุณก็ไม่ต้องการที่บอกว่าให้ยุบยิ่งยุบยิ่งโตคือโตโดยไม่ต้องยุบแหละต้องการแบบนั้นมากกว่าเหมือนกับบอกว่าทำร้ายฉันเถอะยุบฉันเถอะฉันจะได้โตไม่มีไม่ได้อยากให้ยุบเพราะว่าการถูกยุบเนี่ยมันทำให้นอกจากพรรคเนี่ยจะเสียหายต้องมานั่งตั้งพรรคใหม่แล้วเนี่ยมันเป็นการบิดกฎหมายของประเทศอันนี้มันสำคัญใครก็แล้วแต่ที่ทำลายความยุติธรรมของประเทศเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าจะไปทำอะไรให้กับสังคมอะไรเลวร้ายการคอร์รัปชันเงินทองเนี่ยมันหามาใหม่ได้แต่ถ้าคอร์รัปชันความยุติธรรมเนี่ยโคตรเสื่อมตรงนี้อาจารย์ปิยบุตรก็ได้พูดแนะนำคือก็น่าสนใจเลยนะเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องมีการใช้สะพานหากถูกยุบพรรคจริงพรรคจริงๆเนี่ยจะต้องใช้สะพานการถูกยุบพรรคเนี่ยเชื่อมโยงไปสู่การเลือกตั้งในปี74ให้ตรงได้ไม่ว่าจะเป็นการเชิญประชาชนมาให้กำลังใจกับพรรคสักวันหนึ่งแล้วก็แยกย้ายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นในสิ่งกระแสที่สิ่งในที่สังคมอ่ะเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าระบบความยุติธรรมของสังคมนี้ได้ทำลายพรรคการเมืองซึ่งเกิดจากเรียกว่าจิตวิญญาณของประชาชนตั้งแต่คนที่เข้ามาสมัครตั้งแต่นโยบายของพรรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากจิตวิญญาณชีวิตของประชาชนโดยธรรมชาติแต่มันกลับถูกสิ่งที่บิดเบือนทั้งความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมาทำร้ายเรียกว่าเป็นการทำอะไรก็ได้เพื่อให้การเลือกตั้งปี70เนี่ยเป็นการระเบิดอารมณ์ของคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในแบบของประชาชนเรียกว่าการเลือกตั้งปี70เนี่ยคือการเลือกตั้งชิงประเทศไทยไม่ได้ขโมยเอาไปทำอะไรมิดีมีร้ายเอาประเทศไทยเนี่ยกลับมาให้กับประชาชนคนในรูปแบบของนโยบายสวัสดิการที่แท้จริงไม่ใช่แค่แจกเงินแล้วก็มาทวงบุญคุณสรุปแล้วเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก้าวไกลมันต้องเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสังคมไทยแน่นอนไม่ใช่ว่าเรื่องใหญ่สำหรับพรรคก้าวไกลหรือคนที่รักพรรคก้าวไกลมันเป็นเรื่องใหญ่ของระบบความยุติธรรมของประเทศมันจะมีคลื่นซึ่งเป็นผลกระทบต่อทางการเมืองอย่างกว้างไกลไม่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่พรรคที่ได้เลือกอันดับ151ที่นั่งจะหมดสภาพไปในสภาถึงแม้ว่าคาดการว่าจะมีการไปตั้งพรรคใหม่ชื่อใหม่แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะมันคือประเทศไทยกฎกติกาแค่นี้แต่ว่าสามารถตีความรุนแรงจนถึงว่าเป็นเรื่องล้มล้างการปกครองซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นคำถามว่าการเมืองไทยเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปยังไงแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีการปกครองแบบประเทศพม่าหรือเปล่าพม่าเนี่ยพวกเผด็จการเนี่ยมันจะถูกล้มล้างด้วยประชาชนส่วนประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยถูกล้มล้างด้วยเผด็จการแล้วเราจะเอาปี๊บคุมหัวหรือแล้วว่าเราจะเดินเชิดหน้าชูตาคุยกับสังคมโลกได้ว่าพรรคที่ได้เลือกตั้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วพรรคที่ไม่มีการซื้อเสียงที่มีนโยบายเนี่ยมาจากจิตวิญญาณของประชาชนหลายๆกลุ่มแก้กฎหมายต่างๆตามกระบวนการรัฐสภายื่นนโยบายการหาเสียงผ่านกกต.แต่ถูกยัดข้อหาคดีล้มล้างหันไปมองประเทศข้างบ้านเขมรเอาแบบนั้นหรือเปล่าประเทศไทยอ่ะต้องการยังไงกันแน่เราต้องดูกันต่อไปว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบด้วยเหตุผลที่มันไม่มีทางยอมรับได้ในสังคมโลกใบนี้จากคนที่มีหัวใจแห่งความยุติธรรมไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบกันแล้วแต่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ณเวลานี้ก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วที่สำคัญแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทั้งเหตุผลแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในมุมมองของคนไทยที่รักความยุติธรรมแล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณและก็สวัสดีครับผม